อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธปืนประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านมารู้จักกับ FIM 92 Stinger นะครับหรือสุดยอดระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานแบบเคลื่อนที่นะครับของกองทัพสหรัฐนั่นเองนะครับโดยจะเล่าความเป็นมาก่อนนะครับระบบอาวุธ FIM 92 Stinger เนี่ยโดยจะขออนุญาตเรียกว่าระบบอาวุธ Stinger ละกันนะครับเป็นระบบอาวุธที่สามารถทำการยิงได้ง่ายมากนะครับโดยทำการพาดไปที่ไหล่ของผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถทำการยิงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับโดยถูกพัฒนาโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประมาณในปี1970โดยผู้พัฒนาเนี่ยก็คือบริษัท General Dynamics นั่นเองแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับมีการทำการผลิตแบบเต็มรูปแบบและวางจำหน่ายในปี1981นะครับถือได้ว่าเป็นอาวุธเจเนเรชันที่4นะครับของอาวุธต่อสู้อากาศยานนั่นเองโดย FIM 92 Stinger เนี่ยยังสามารถใช้ทำลายนะครับยานพาหนะทั่วไปทางบกได้อีกด้วยนะครับโดยระบบของ FIM 92 Stinger เนี่ยจะมีการทำการล็อกเป้านะครับด้วยระบบอินฟราเรดก่อนทำการยิงทำให้จรวดเนี่ยสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดได้อีกด้วยน้ำหนักของอาวุธสติงเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่15กิโลกรัมนะครับระยะการยิงเนี่ยยิงได้ไกลถึง 4-8 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ FIM 92 Stinger เนี่ยเป็นที่รู้จักในสมรภูมิอัฟกานิสถานนะครับโดยหลังจากที่สหภาพโซเวียตเนี่ยได้ทำการแทรกแซงอัฟกานิสถานถึง6ปีนะครับทำให้ CIA เนี่ยนำโดยสหรัฐเล็งเห็นว่ากลุ่มมูจาฮิดีนเนี่ยอาจพ่ายแพ้ให้กับเฮลิคอปเตอร์ MI-24 ของโซเวียตทำให้ CIA เนี่ยได้ส่งมอบ FIM 92 Stinger ให้กับมูจาฮิดีนแม้ณเวลานั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะเป็นกังวลว่าหากโซเวียตเนี่ยตรวจพบระบบอาวุธ Stinger แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและโซเวียตเพิ่มขึ้นไปอีกและเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐเนี่ยก็อาจตกไปในมือของโซเวียตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าFIM 92 Stinger เนี่ยก็ได้ถูกส่งมอบให้กับมูจาฮิดีนนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากมูจาฮิดีนเนี่ยแพ้ให้กับโซเวียตแล้วเนี่ยอัฟกานิสถานก็จะต้องตกอยู่ภายในการยึดครองของโซเวียตนะครับทำให้ในเวลาต่อมาแล้วเนี่ยกลุ่มมูจาฮิดีนเนี่ยก็ได้ใช้ Stinger เนี่ยต่อสู้กับเครื่องบินลาดตระเวนนะครับของกองทัพโซเวียตได้เป็นอย่างดีจนทำให้กองทัพโซเวียตเนี่ยต้องทำการปรับยุทธวิธีนะครับโดยให้เครื่องบินเนี่ยต้องบินสูงกว่า5กิโลเมตรรวมไปถึงต้องมีกองกำลังสเปซนาร์คุ้มกันทางบกนะครับแล้วก็ไล่ล่าทีมจรวด FIM 92 Stinger ในเวลาต่อมานะครับทางโซเวียตเนี่ยก็สามารถยึดระบบอาวุธ FIM 92 Stinger เนี่ยได้ถึง8ชุดโดยทีเดียวนะครับแล้วก็นำมาอัปเกรดระบบอาวุธป้องกันตัวของเครื่องบินรบของตัวเองคือ Su-25 นั่นเองครับเอาล่ะครับพบเจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ